ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งณบริเวณที่คุณแม่อยู่ตรงนี้ค่ะเราเรียกว่ามหาสมุทรแห่งปัญญานะคะนัดหมายของเราในวันนี้คือวันที่9เดือน8นะคะเราจะได้ยกมนตราพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์อาบรสหัวใจของเราเป็นมนตราที่พูดถึงเรื่องปัญญาที่จะขจัดความกลัวนะคะแล้วก็ให้อภัยอย่างลึกซึ้งในการให้อภัยที่เริ่มต้นจากการให้อภัยทานต่อทุกสรรพสิ่งเลยแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักนะคะลูกบางคนก็ไม่ได้น่ารักแต่ว่าแม่เนี่ยให้อภัยได้เพราะฉะนั้นหัวใจของแม่เนี่ยจึงมีมหากุศลอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมหากรุณาก็คือการให้อภัยอย่างลึกซึ้งวันนี้ใครคับข้องใจอึดอัดคับข้องกับใครให้อภัยตัวเองก่อนแล้วก็ให้อภัยทานต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราที่เราเคยคิดว่าเขาจะอี้จะอั้นไม่ต้องเอาเขามาลบไว้ในใจเลยการยกสถูปะของเราก็คือการยกใจของเราอยู่เหนือทุกสิ่งที่ให้อภัยได้ยากจนให้อภัยได้อย่างเงี้ยคือการยกหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์กับสัญลักษณ์ซึ่งวันนี้เราจะยกมนตราของพระอริยธราที่ปิ้นอยู่บนผืนผ้านะคะซึ่งผ้าชุดนี้ก็มีลูกศิษย์เนี่ยที่เป็นเจ้าภาพเมื่อกี้เห็นอยู่ไกลๆหนุ่มกับอามเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพทุกครั้งที่คุณแม่ยกเลยเจ้าภาพผ้าเนี่ยค่ะซึ่งเราก็ต้องสั่งมาจากจีนแต่รุ่นนี้เรามีผู้ที่ถวายร่วมก็คือบริษัทผ้าที่ประเทศไทยส่วนเรื่องการปิ้นองค์ท่านใน 55,000 หลาของเราเนี่ยคุณแม่ก็ให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนมีคนขอเหมานะคะมีคนแสดงความจำนงเลยแต่เราคิดว่าเรื่องเหล่านี้เราควรจะให้คนทุกคนคุณแม่ก็ให้ผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งก็มีโอกาสได้มาในรุ่นนี้โดยที่ก็ไม่รู้ว่ารุ่นนี้มีอะไรนะคะแต่เมื่อทราบว่ามันมีการยกธงมนคุณแม่ก็พยายามที่จะทำงานทุกอย่างให้มันลงไปในผืนพรมที่ห่มโลกหลายคนบอกว่าคุณแม่มีลูกศิษย์เป็นเศรษฐีคุณแม่ก็ไม่ปฏิเสธนะเพราะลูกศิษย์ของคุณแม่ให้ทุกคนเศรษฐีแปลว่าผู้ให้ก็ให้ทุกคนองค์หนึ่งเนี่ยถ้าเฉลี่ยกันแล้วเนี่ย14บาทคุณแม่ก็ให้โอกาสคนทุกคนคนเหมาคุณแม่บอกอย่าพึ่งยกใจของคนทุกคนเศรษฐีคือการยกใจของคนทุกคนให้มีจิตที่คิดจะให้ที่เบานี่คืองานของคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องให้อภัยกับคนที่ไม่รู้คนไม่รู้จะคิดอะไรมันก็คิดอย่างไม่รู้แต่คนที่รู้ต้องให้อภัยนี่คือการยกสถูปะวันนี้นะคะเหมือนแม่เราเนี่ยให้อภัยเราได้เพราะเขารู้ว่าเราไม่รู้ฉันใดก็ฉันนั้นอย่ามีลูกไปตอบสนองความอยากของแม่แม่ต้องให้อภัยตัวเองด้วยทุกครั้งที่เราไปบังคับเด็กหนึ่งคนให้เขาทำอะไรตามที่เราเคยอกหักตัวเองทำไม่ได้ก็ไปยัดเยียดที่เด็กทำคุณแม่ว่าโลกมันจะสับสนเด็กมันก็ไม่มีความสุขฉันวันนี้ยกทั้งหัวใจแม่หัวใจลูกแล้วยากยังไงเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากอันนี้ไปได้เพราะเราไม่ลกอยู่ด้วยราคะไม่ลกอยู่ด้วยโทสะแล้วก็ไม่ลกอยู่ด้วยโมหะเมื่อเราไม่ลกเราก็ไม่รุงรังเนี่ยเราจะเบางั้นความหมายในการยกวันนี้ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านมีคนดูอยู่หรือเปล่าโอเคเราเริ่มแล้วนะคะอัฏฐรามานั่งอยู่บนตักยายทาราเป็นหลานลูกครึ่งซึ่งเมื่อกี้เนี่ยได้พลังมาเนี่ยจากทาราเนี่ยแหละอันนี้ไม่เป็นไรละดีขึ้นละเวลาแสดงธรรมก็จะดีขึ้นเลยนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะฮัลโหลดูหน้าหลานฉันหน่อยนันทวันเธอไม่ต้องกังวลกับใครเธอดูหน้าทาราตอนที่เขาคลอดเขาก็ไม่ได้มาลานะเพราะมันโควิดไงจิตประพัฒน์สอนต้องรู้ว่าเด็กบางคนในช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้เจอคุณยายมากนักหรอกแต่คนเนี้ยจ้าจ้าทาราเหรอลูกอ่ะมายกแทนพ่อตา
พ่ออยู่พม่าตาอยู่มาเลเซียเด็กยุคนี้มีภูมิคุ้มกันดีนะเป็นภูมิคุ้มกันโควิดเพราะพ่อแม่มันถูกล็อกหมดถ้าไม่เครียดหลานฉันก็โชคดีไปเพราะอะไรเพราะมันเป็นช่วงที่จะได้อยู่ทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อเนาะไม่ค่อยมีเวลาโดยปกติมัวแต่ไปหากินกันหมดหาเงินใช่ไหมลูกวันนี้หนูพยายามมาหายายจ้ะเอาล่ะให้เราตั้งใจนะอ่ะมาหนูนั่งตรงนี้แล้วยายต้องเอาหนูส่งก่อนอ่ะแม่ตายอุ้มวะนี่ก็มาไม่ได้รู้ส่งใจไปบอกว่าเธอควรจะมาได้แล้วรวยก็เอาไปไม่ได้หรอกอย่างงกกัดดีสุดอ่ะนี่เป็นผู้หญิงคนแรกที่ไม่รู้จักพระอริยะธราแต่เห็นคุณแม่ทำสาวิกาสิกขาลัยแล้วท่านก็เหมือนดูว่าโป๊ๆอยู่ที่เล่าเมื่อวานนี้ใครอยู่บนถ้ำจะเห็นใช่ไหมว่าที่คนถวายทองแต่งในคนนี้ร้านทองลายกนกสาธุแล้วคุณแม่ไม่ได้โชว์ชวนก็เลยนะแต่ส่งจิตไปว่าถ้าเธอรู้เธอก็ควรมาดามาสีนี่ก็บอกไปเป็นตัวแทนมาเลเซียมาเกี่ยวพันพระอริยะธราก็องค์ทลายลามะบอกว่าผ่านโควิดได้ด้วยคุณธรรมนี้นะเพราะฉะนั้นเธออย่างงกเยอะตั้งใจทำโอเคนะคะพวกเราทุกคนฉันเห็นพวกเธอแล้วฉันก็ไม่หันหลังละเอาละใครตามทันก็ทันไม่ทันก็ทิ้งห่างเดี๋ยวแต่งเพลงพระอริยธาราเป็นมนตราของแม่ที่อาบรดใจเราให้เราหลับตาลงนึกถึงแม่เราทุกคนนึกถึงโพธิสัตว์องค์แรกของเราเด็กๆที่อยู่ในท้องแม่เอามือจับท้องลมหายใจของลูกมันคือลมหายใจของแม่แม่หายใจอย่างเป็นกุศลและเจตนาจะสร้างสารสุขของแม่มันเป็นความสุขของลูกสายสัมพันธ์ของหัวใจแม่หัวใจลูกคือการเชื่อมโยงอยู่ด้วยลมหายใจแห่งสติพ่อเป็นแบ็คให้ดี Mindfulness Family ก็คือครอบครัวแห่งสติจะเคลื่อนสิ่งที่เป็นความทุกข์ยากในโลกใบนี้ทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาที่กระจัดความกลัวและให้อภัยอย่างลึกซึ้งเช่นนี้เองขอเชิญพวกเราทั้งหลายนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเทอญหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคะนมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้เรามองไปข้างบนเลยค่ะธงบนเริ่มเคลื่อนแล้วนะคะอิติปิโสภะคะวะ
อะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณาสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาราธิสัทธาเทวามนุษย์สานังพุทธโธภาควาติสาวาคาโตภาควาตาธรรมโมสาทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภาควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสาบุคคาราเอสาภาควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาคิเนยโยอัญชริการณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโรกาสาติให้เราน้อมกายวาจาใจของเราระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยที่เราได้สาธยายและขอให้เราขอขมาพระรัตนตรัยในขณะที่เรากำลังคลี่ธงมนต์พระอริยทารามหาโพธิสัตว์ให้ทุกคนขอขมาพระรัตนตรัยกล่าวตามคุณแม่รัตนตเยมาเทนะภวารัตเยนกตาสัพพังอปราทางธมะทะเมพันเตจากนี้คุณแม่จะพาพวกเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณแม่ขอแม่ชีที่อยู่ข้างบนอย่ายืนบังคุณแม่ช่วยกรุณาเตือนเขาหน่อยนั่งลงก็ได้หลบตรงเนี้ยมันไม่ต้องยืนนี่เนี่ยค่ะแม่ชีที่อยู่ตรงเสาที่คุณแม่เนี่ยเขาไม่ได้มีเอาเถอะเอียงขึ้นไปทางนี้แหละไปบอกเมื่อไม่มีความรู้ก็บอกให้รู้เอานะคะคือเขาไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ที่ตรงเสานั้นน่ะคือเขาทำด้วยความไม่รู้ไงเอานะคุณแม่ส่งจิตแล้วล่ะคือคุณแม่เดินขึ้นไปไม่ไหวนั่นแหละจ้ะ
ไม่เดินเป็นลมดูลมอยู่ในขณะที่คุณแม่เอ่ยพระนามพระอริยธาราคณะแม่ชีที่อยู่ตรงหน้าคุณแม่จะหลบออกหมดเลยไม่ยืนอยู่บนหัวคุณแม่แค่นั้นเองเซ้งเข้าใจเนาะแล้วก็คุณแม่จะให้กางออกเลยค่ะทารามาอยู่กับยายบนตักนี่มาใครมีลูกเอาลูกนั่งตักไว้นะเอามือแตะลูกในท้องไว้นะลูกโอเคเด็กๆจะได้อานิสงส์ลูกเขาบอกว่าเด็กร้องต้องหันไปดูว่ามันทุกข์อะไรอย่าไปบังคับเอาละถ้าอย่างนั้นหนูไปในที่ที่หนูชอบเลยลูกไม่มีบังคับเลยลูกพร้อมนะคะโอเคอ่ะทารายายอุ้มหนูไว้ยกสถูปะนี้นะให้ทุกคนตั้งใจว่าตามไมโครโฟนชัดไหมคะขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ไม่ได้ยินเสียงตามได้ยินเสียงคุณแม่ป่ะคุณแม่ว่าง่ายนิดเดียวอ่ะใครรู้เรื่องก็ขยับไปเอามาคนรู้เรื่องนี่เป็นการทำงานโชว์เป็นลมเลยอ่ะเสียงไมโครโฟนของคุณแม่พร้อมไหมคะถ้าคุณแม่พูดแล้วเธอไม่ตามคุณแม่ก็หันมาดูก็เป็นแค่นั้นแหละแกก็ตะโกนหน่อยสิว่าไม่ได้ยินนั่งนิ่งๆอย่างศีลพตปรามาสไปป่ะเฮ้ยยึดติดอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่ไปถึงเป้าหมายเลยฉันไม่เคยสอนหลานฉันอย่างนั้นยืนอยู่บนหัวฉันจะยังสั่งนั่งเลยอะเอายังแตะท้องลูกยังนี่เธอดูฉันอวดเนี่ยทาราน้อยเนี่ยเนี่ยฉันให้เธอดูเลยว่าเนี่ยผลผลิตของแม่ที่เขามีพระอริยะทาราในช่วงเวลาที่สำคัญของโควิดเนี่ยแล้วเธอดูหลานนั่นสิไบรท์ใช่ไหมที่สุดเลยอาบารมีมาสิบารมีมาบารมีจะส่งเสียงมายายจ๋าคิดถึงอันนี้ไม่ใช่คนไทยนะอันนี้มาเลเซียเนี่ยค่ะนี่คิดถึงคุณยายทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณยายเขาก็จะมาหาไม่ต้องเรียกเลยบารมีรักน้องไหมลูกรักก็เนี่ยแหละค่ะทุกคนอุ้มลูกว่าอุ้มหัวใจตัวเองว่าแม่เขาก็อุ้มอย่างนี้แหละข้างหลังด้วยใช่ไหมโครงการนะใครรักใครก็อุ้มคนนั้นไว้ในใจอ่ะเข้าใจไหมเอาล่ะเรานึกถึงแม่เราด้วยอ่ะมาโอเคเอ๊ะยายหายพ่อหนูหรือเปล่าเนี่ยเด็กอ่ะบารมีนั่งตรงนี้ลูกยิ้มอย่างเดียวเล่นใช่เด็กมันเป็นพลังสะอาดน่ะเนี่ยรู้เลยเนี่ยอุ้มเด็กนะเด็กไม่ได้เป็นภาระคุณยายเลยนะเนี่ยเนี่ยถ้าเรามีใจของเราว่าเรามีหัวใจของเราเป็นเด็กที่เราต้องอุ้มอยู่อย่างเงี้ยเราแคร์เขาหน่อยเราอย่าไปบังคับคุณบังคับหัวใจคุณไม่ได้หรอกใช่ไหมบารมีครับอ่ะมาพร้อมหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้เมื่อกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะพลังเราจะกลับมา
ยายอุ้มเด็กเด็กอุ้มใจตัวเองนะแม่อุ้มหัวใจของลูกให้ดีนะเอาละเมื่อเราทรงพลังแล้วเราจะว่าตามพร้อมกันนะอ้าวไม่เป็นไรลูกอ้าวจ้ะมองไปที่บนยอดเลยลูกเขายังไม่ได้ขึงนะคะเขายกขึ้นไปเดี๋ยวเขาจะเริ่มดึงสถูปะกลางออกแล้วนะคะกรุณาว่าตามขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอมหากรุณาของพระองค์ที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาและกรุณาของพระองค์ฉุดช่วยได้อย่างมหาศาลทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์คุณแม่จะเชิญพวกเราเอ่ยมนตราพระอริยธารา21ครั้งโดยลูกประคำนี้คุณแม่จะไล่ไปพอถึงสุดท้ายคุณแม่จะแลนดิ้งเราก็ตอนที่ยกด้วยการท่องมนตราเนี่ยให้ใจของเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันโอมตาเลตุตาเลตุเรโสหะแปลว่าขอให้ใช้แสงสว่างแห่งปัญญาค่ะขจัดความกลัวหลังโควิดมนุษย์กลัวคุณแม่ดีขึ้นและเหงื่อออกเนี่ยชัดเจนอ้าวพ่อมาด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเธอจะอยู่ในโลกที่มันมีสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไม่กลัวฟังเวลาเด็กที่เกิดมาในชุกเนี้ยมันต้องเปลี่ยนการเลี้ยงใหม่หมดเลยลูกออกจากแพทเทิร์นเดิมเลยนะคะที่เรายกวันนี้แทนวันที่12เพราะพวกเธอนัดหมายวันนี้แหละคุณแม่ยกหัวใจของเด็กในท้องเธอแหละแล้วเมื่อกี้เด็กช่วยคุณแม่น่ะเราก็เห็นอยู่เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องเราเขามีบุญนะเขามาช่วยเราป่ะเธอเป็นเจ้าของเขาเหรอเธอเข้าใจผิดหรือเปล่า mindset อันนี้เธอต้องเอาออกเลยเธอไม่ใช่เป็นเจ้าของเด็กนะแล้วยุคนี้เขาเลือกนะแต่เขาอยู่กับเธอก็เธอว่าทำให้เขามีบุญหน่อยดีไหมที่เขาได้เลือกพ่อแม่ที่มีสัมมาทิฏฐิอะอย่างมงายนักเลยงกมากก็งมงายนะยะโกรธมากก็ต้องให้อภัยนี่ไงเห็นยังเนี่ยยกสถูปะเนี่ยยกผ้ามันก็แค่ยกผ้าใช่ไหมแต่เนี่ยมันยกใจนะที่เลือกวันนี้ก็เพื่อการยกใจนะโอเคไหมลูกพร้อมนะโอมตะเรตุตะเรตุเรโซหะแปลว่าขอนอบน้อมต
่อแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักไม่มีเงื่อนไขเลยไม่น่ารักก็ไม่เกลียดนี่แหละจำไว้นะว่าพูดอย่างนี้กับลูกในท้องไว้นะมันไม่น่ารักก็ไม่เกลียดนะเข้าใจสิ่งนี้นะแม่ทั้งหลายเราต้องฟังเสียงเด็กไม่ใช่เด็กต้องฟังเสียงเราซึ่งเราก็พลาดมาเยอะแล้วมันถึงได้เกิดภาวะวิกฤตให้เห็นเลยว่าคุณละมอบมากเท่าไหร่ก็ถูกจัดการเลยทีเดียวหมดฉะนั้นคนที่มีความตระหนักถึงความขยันหมั่นเพียรไม่กลัวความยากลำบากยังไงก็ทำให้สำเร็จเขาจะให้มากกว่าเอาแล้วนั่นแหละคือเศรษฐีเราก็หวังว่าเด็กรุ่นนี้จะเป็นเศรษฐีอย่างพร้อมเพรียงทุกฐานะชนชั้นไม่มีคนรวยคนจนไม่มีคนรวยคนจนมีแต่คนที่มีจิตคิดจะให้มีความปรารถนาที่จะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือและยากอย่างไรก็จะผ่านไปอย่างมีสติเราจะ move on อย่างมีสติด้วยกันและสติเป็นอริยทรัพย์ของเด็กในยุคนี้เลยความรู้ทันกันหมดขอโทษหุ่นยนต์ทำแทนบางอย่างที่เราต้องใช้สมองเยอะแยะแต่หุ่นยนต์ไม่มีหัวใจลูกเรามีหัวใจนะยกใจของเราเพื่อยกใจของลูกถ้าอย่างนี้คุณแม่จะขอนำพวกเราทุกคนเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างจบกระบวนการวันนี้ด้วยมนตราพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21ปางคือ21องค์ของท่านนะคะเพื่อเป็นการยกย่องหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ทุกพระองค์Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Re Tu Re Swaha ภาวนากับลมหายใจของเราสัก 3-4 ครั้งให้เราดึงสถูปมนต์ขึงได้ในทุกเสาเลยลูกคือแม่มองเห็นเมฆที่ผ่านสถูปะสอนให้เรารู้ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเสมอทุกอย่างมันไม่คงที่ทุกอย่างมาแล้วไปมันก็แค่มาแล้วไปมันก็แค่เกิดแล้วดับมันก็แค่กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงธงมนต์พระอริยธารากำลังแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาแสดงสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราต้องเข้าถึงคือไม่มีอะไรคงที่หนูก็มองไปละกันลมมันก็พัดให้เราเห็นอยู่เขาอาจจะไม่เข้าใจคุณแม่ว่าคุณแม่จะรอเขายกเสาตรงนี้ค่ะเมื่อกี้พอสั่งว่าไม่ให้ยืนอาเจ้าหน้าที่ทำเลยคุณแม่ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นไม่ต้องรอ
ดึงออกมาเลยค่ะถ้าไม่ดึงออกมาเราก็จะไม่ได้เข้าไปข้างในเนี่ยที่เสาตรงนี้ค่ะลูกให้เห็นว่าสำเร็จแล้วเราจะเข้าไปจัดรายการเราต่อนะคือทำให้สมบูรณ์ก่อนแล้วคุณแม่ถึงจะเข้าไปหลายคนอาจจะอยากเข้าไปอยู่ใต้นั้นคุณแม่ยังมีเวลาว่าวันนี้ทั้งวันถ้าใครที่แบบอยากรู้ว่าสถูปมนต์มันเหมือนท้องแม่ยังไงนะลองขึ้นไปเวลาที่มันร้อนที่สุดไปนอนเลยมันจะเย็นที่สุดวันนี้ถ้าเผื่อว่าเข้ากลางเสร็จเรียบร้อยถ้าอยากพิสูจน์ให้เดินขึ้นไปเลยค่ะตรงนั้นนะหาเย็นที่สุดมันจะมีร้อนสุดกับเย็นสุดอยู่ในที่เดียวกันเสมอแค่มีผ้าบางๆแล้วพัดแค่นั้นเองค่ะเป็นสถูปะที่ถูกสุดแต่มีอานิสงส์สุดๆเลยนะคะไม่ใช้คำว่าอย่างอื่นสุดๆเวลาที่ทิเบตเขาเดินทางเนี่ยเวลาที่เขาต้องการสิ่งที่มันติดตัวเขาก็จะมีทางก้าก็คือธงมนเนี่ยพาดหลังไปแม้แต่การลี้ภัยของพวกทิเบตเนี่ยหลายคนนึกไม่ถึงว่าอะไรที่พาดหลังคือเนี่ยธงมนเราเรียกว่าทางก้าเสถียรก็มีทางก้าอยู่เยอะและเนี่ยเวลาที่เราไปมองโกเลียทิเบตภูฏานสิขิมเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่มันร้อนมากในทะเลทรายสิ่งนี้ค่ะปรากฏร้อนเย็นอยู่ในที่เดียวกันฉะนั้นความรักมันจะเปลี่ยนเป็นความเกลียดอยู่ในที่เดียวกันเธอจึงต้องให้อภัยลึกซึ้งความรักอยู่ที่ไหนความเกลียดจะอยู่ที่นั่นน่ะถ้ามันรักแล้วไม่เป็นดังใจเธอเข้าใจมั้ยเธอจะเอาถูกเอาผิดอะไรเธอไม่ได้ทุกข์เพราะความหยาบคายของคนอื่นเธอทุกข์เพราะอวิชชาของเธอต่างหากเธอต้องให้อภัยตัวเองและอย่าหลับตาอยู่กับความไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชาเธอรอดเลยให้เขาหยาบยังไงเธอก็ให้อภัยได้เพราะมันไม่เกี่ยวที่เธอจะต้องเลวไปด้วยพร้อมกับความหยาบคายของคนอื่นถูกไหมลูกเนี่ยที่มหากรุณาเนี่ยแปลว่าอย่างนี้แหละจะไม่ได้ทำพิธีกรรมอะไรงมงายเลยแล้วถ้าเธอมันไม่มีความเกลียดชังเธอเปลี่ยนร้ายกายดีได้เธอทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหาริย์เพราะพลังจิตเธอมันเพียวกว่าไม่ต้องเชื่อหรอกไปลองดูก็ได้ที่นี่เขาทำอะไรก็ได้นั่นแหละแค่ไม่เอาแค่นั้นแหละมันก็ให้อภัยได้แล้วอย่าลกนะไม่มีใครทำร้ายเราหรอกวันนี้เธอก็ได้รับโอกาสแล้วล่ะเพราะเธอก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะทำอะไรแต่ฉันน่ะห่วงหลานฉันในท้องเนี่ยฉันพูดจริงนะฉันก็ห่วงว่าไอ้เด็กรุ่นเนี้ยเนาะยายก็โอ้ยเป็นห่วงจริงๆก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้หรอกอีพ่อฉันก็จับลูกเธอให้เนี่ยแหละฉันก็มั่นใจเลยว่าเด็กรุ่นเนี้ยต้องเป็นเด็กมีบุญเพราะมันท้องยังอ่ะจ้ะบางทีจับผิดแล้วเขาบอกหนูไม่ได้ท้องหนูมาเป็นเพื่อนกันยายก็อ่ะท้องบางคนมารอเตรียมท้องเลยนะคะหลานฉันเนี่ยนะปลอดภัยนะลูกเนี่ยยายชวนนะเธอต้องมีหัวใจโพธิสัตว์เลยนะโพธิสัตว์ตัวฮาร์ทใช่ประเทศอะไรอ่ะเนี่ยอ่านถึงได้รู้มาจากไหนอ่ะโคลอมเบียโอโคลอมเบียโอเคเข้าใจมั้ยเนี่ยลองไปเซิร์ชดูในกรีนทารานะสตอรี่จ้ะอ้าวคนนี้มีแล้วนี่คนนี้ท้องไหมไม่ท้องคนนี้ไม่ได้ท้องอีกแล้วโอ้จ้ะมาอ่ะขึงแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ยงานง่ายๆเลยค่ะผู้หญิงก็ทำได้ผู้หญิงเย็บนะคะแล้วก็เนี่ยมันเห็นพัฒนาการอะหนุ่มกับอามอยู่ข้างบนใช่ไหมอ่ะเจ้าภาพอ่ะหนุ่มกับอามอยู่ข้างบนใช่ไหมอ่ะไหน14 บาทใน1 องค์เราทำบุญกันแล้วใช่ไหม
สาธุสาธุเนี่ยคุณแม่ก็เปิดโอกาสไงค่ะจ้ะดูเขาว่าเขาเสร็จได้ยังหนุ่มก็อามขึ้นไปดึงแล้วใช่ไหมคะให้โผล่หน้าเจ้าภาพมาหน่อยเขาทำบุญกับคุณแม่เพราะว่าทุกคนก็ปักธงที่อยากไปสว่างนั่นแหละเอ้ยที่จริงเราถ่ายทอดตรงนี้ก็ดีเนาะฮะเห็นเกลือแล้วนี่ได้ครับแม่เกลือไมโครโฟนอยู่ไหนอะของเกลือติดอยู่แล้วครับอ้าวหมายความว่าเราไม่ต้องไปที่วิชิ่งเลยใช่ไหมเนี่ยเอาไงไปถ้าตรงนี้มันจะไม่มีอินเสิร์ตอะไรนะคะจะไม่มีสื่อโอ้ไม่ต้องหรอกอินเสิร์ตอะไรโอ้โหเก๋คือเหงื่อออกแล้วดีจะเอาผ้าชุบน้ำเย็นแปะหัวหน่อยเหงื่อออกทั้งถ้าเป็นลมเหงื่อออกจะดีเราเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงแค่นี้ครับคุณยายไม่ยายไม่ได้ออแกไนซ์วันนี้เพราะว่ารู้ว่าไม่มีแรงอ่ะพี่เกลือพูดแทนหน่อยจะดื่มน้ำอ่ะเห็นแล้วรู้สึกไงอ่ะพี่กลัวพูดแล้วไมโครโฟนมีก็ไม่บอกอ่ะเห็นแล้วไงลูกเข้าโครงการจิตประภัสสรเหมือนกันคนเนี้ยครับก็คือเป็นแบบว่าเคยมาไหนเสียงไม่ได้ยินนี่ได้ยินมั้ยอ๋อเสียงมันได้ยินในกล้องแต่มันไม่ได้ยินที่นี่ใช่อ๋อไมโครโฟนก็ต้องเป็นไวไมลอยเอาไว้วันนี้ก็เหมือนเป็นวันพิเศษอีกวันมาใกล้ยายมาใกล้ยายวันนี้เหมือนเป็นวันพิเศษวันนี้ใช่มีหลายคนบอกว่าทำไมผู้ชายใกล้จริงจริงไมโครโฟนมันมีอยู่ตัวเดียวมันไม่อยู่ตัวเดียวค่ะเดี๋ยวเอางี้อาจจะตรงนี้แหละดีสุดวันนี้เขาบอกว่าเราจะคุยในหัวข้อเรื่องของหัวใจของแม่จ้ะนะครับใช่ไหมเนี่ยจ้ะอ่ะพี่ออนสเตจเนี่ยอ่ะพี่ถือไมโครโฟนเราส่งกันไปตรงกันมาได้แหละสลับค่าเย็นยายอ่ะพูดสิครับผมได้ยินไหมฮะได้ยินนะครับไม่ได้ยินเออเหมือนคนละใหม่นะครับยายอันนี้ไหมคะมีไมค์ของพี่เกลืออยู่แล้วค่ะมีตัวนี้แล้วอันนี้ของพี่ค้าที่ดังก็อันนี้ของค้าที่ดังใช่ค่ะโอเคเอามาโอเคฮัลโหลเปิดเสียงของผมก็ได้นะโอ้โหขอบคุณครับยายครับโอเคอันนี้ครับจ้ะอ่ะพี่เกลือว่าไงเดี๋ยวนะฮะเขาพยายามจะมาเช็คใหม่อ๋อรู้แล้วครับทำไมไม่ดังไม่ได้เปิดเราอยากคุณยายนี้นะครับเราก็มักจะพลาดอะไรตอนเข้าโกเนี่ยแหละลูกอ่ะกล้องไปที่พี่เกลือครับผมก็วันนี้เป็นวันที่พิเศษอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันยกสถูปคือปกติด้วยการยกสถูปเนี่ยด้วยวันมีวันประจำทุกปีอะไรอย่างนี้ป่ะครับคุณยายครับไม่มีคือถ้าเมื่อใดที่มันเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงจนกระทั่งมันเปื่อยมันซีดเนี่ยเราก็จะเนี่ยเลยเราก็จะสามารถที่จะยกใหม่ได้เลยคือในกาละที่เราพร้อมคือเวลาที่ควรทั้งนั้นเลิกดีมงคลดีคือเราพร้อมค่ะก็คือครั้งนี้เห็นว่าก็คือเริ่มจะต้องเปลี่ยนก็เลยยกลงมาแล้วก็ยกขึ้นมาเราอยากทำถวายเป็นคำขวัญพระราชทานวันแม่แห่งชาตินะครับปีพ.ศ. 2503นะฮะยินดีครับรักเอ่ยรักลูกแม่เป็นครูคุณธรรมที่รักษาลดความรักควรความดีมีเมตตาลูกเติบใหญ่แทนคุณพ่อคนที่อยู่ข้างหน้าตักเราเนี่ยมีทั้งแม่ในโครงการจิตประภัสสรครับซึ่งเกลือเนี่ยคุณยายไม่สามารถเลยไม่มีแรงเลยลูกคือตอนนี้งานมันเยอะมากนะครับยายก็ต้องพยายามเล็งมากในเรื่องของการใช้ถ้าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันก็เหนื่อยมากก็ไม่สามารถที่จะมีโครงการจิตประภัสสรได้ก็บอกกับผู้ประสานงานว่าเฮ้ยเธอมาวันนี้เลยแล้วเราจะได้เอาไปบวกกับครับนะคะ8เมื่อวานนี้บวชผู้หญิง
ศีล10 21เนี่ยค่ะ21ปางครับแล้ววันนี้จิตประพัดสอนโดยที่ยกสถูปะแล้วเดี๋ยววันที่12เราเปิดทาราฟาร์มฟาร์มของแม่ฟาร์มของแม่เห็นอะไรครับเป็นโครงการยังไงครับคุณยายคือจริงๆพวกเรามีโอกาสที่จะทำงานช่วงหลังโควิดเนี่ยด้วยโจทย์ใหม่ครับโจทย์มันไม่เหมือนเดิมทุกทีเวลาเราสอนธรรมะเราก็จะเน้นไปเรื่องของการไปนิพพานเลยแต่ตอนนี้คนมันไม่มีจะกินอ่ะมันถูกเลย์ออฟมันไม่ค่อยมั่นใจมันจะเอาไงดีอ่ะจะอี้จะอั้นใช่ไหมคะฮะมันก็ต้องสอนควบคู่ไปกับการทำสัมมาอาชีโวด้วยค่ะทาราฟาร์มจึงเป็นฟาร์มที่จะพูดถึงเรื่องการฉุดช่วยของชีวิตครับที่จะทำให้พวกเรารู้ว่าธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์เพราะการทำหน้าที่ครับภูเขาโพธิสัตว์นะคุณยายเหนื่อยมากนะพี่เกลือก็เห็นว่าการทำงานเกินผู้หญิงแก่ๆแต่เฮ้ยพีคยุคนี้มันเป็นพีคที่เราต้องทำอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันเกิดการมีภาคีเครือข่ายเข้ามาซึ่งเดี๋ยววันที่12หลังจากที่คุณยายเปิดทาราฟาร์มนะคุณยายจะไปเปิดเรื่องสัมมาอาชีโวกับคนที่เขาคิดว่าเขาไม่ได้ยากจนนะแต่เขาไม่ได้มีโอกาสอย่างกับคนรวยในเมืองแต่เขาจะกลับไปอยู่ในพื้นฐานที่ของเขาจะมีตู้ความสุขที่ทันสมัยอีก10,000ตู้ที่จะส่งไปอยู่ในมุมต่างๆแล้วโอท็อปจะกลับมาผลงานคุณยายก็เยอะไงฉะนั้นเองแต่งานที่คุณแม่ทำคือทำยังไงคนถึงจะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นยุคนี้โควิดครับเราไม่ต้องรวยมากครับผมไหนแต่ความสุขมันไม่มีอ่ะซึ่งมีความสุขได้คุณยายอยากจะบอกว่าอริยทรัพย์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตการณ์คราวนี้เป็นโอกาสของนักลงทุนทุกคนเราทุกคนพี่เกลือด้วยครับในแต่ละวันพี่เกลือเคยตื่นขึ้นมาด้วยเจตนาที่จะทำกุศลอะไรให้ตัวเองเนี่ยได้เห็นผลของกุศลและเจตนานั้นออกมาเป็นกุศลวิบากไหมครับเมื่อทำกุศลมันต้องได้กุศลวิบากคือผลแค่เนี่ยทำตลอดเวลาเลยนะครับแล้วเราก็พบว่าอ๋อไอ้พลังงานที่เราจะพ้นทุกข์ไปด้วยกันเนี่ยมันคือเห็นศักยภาพของการมีกุศลและเจตนาที่เป็นนักลงทุนครับในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าพ่อแม่ที่มีลูกอยู่แล้วหวั่นไหวไปด้วยความกลัวอย่างเงี้ยหลานฉันจะออกมาเออมันถึงต้องช่วยกันทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยและทำไมมันถึงต้องไปที่ผู้ปฏิบัติธรรมครับเพราะผู้ปฏิบัติธรรมก็เออมาแล้วไง ต่อไปอีกหรอจ้ะขอบใจนะใครไม่เห็นคุณแม่ก็ขยับไปนั่งให้เห็นเองเขาอยู่ตรงนี้เขานั่งสูงกว่าเขาบังไงไม่แปลคุณแม่พ่อตรงนี้เขานั่งสูงหนูก็ขยับมาตรงนี้เองก็จะเห็นคุณยายเนาะลูกเนาะรู้สึกว่าเวลาดีที่ไลฟ์กันตรงนี้มันก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนะครับคุณยายนันทวันจะเหนื่อยมากดูหน้านันทวันแขนสั่นเพราะว่าเป็นลมตอนนี้คุณยายแปลกๆนะมีอย่างนึงนะเวลาที่แสดงธรรมคุณแม่จะพ้นทุกข์ไหมเมื่อกี้นี้จะใจสั่นแบบมือสั่นเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวลูกศิษย์จะห่วงครับคือเมื่อกี้นะต้องควบคุมลมหายใจให้ได้แล้วจริงๆต้องขอบคุณหลานทาราครับเพราะคุณแม่อยู่กับเขาครับยิ่งเราโปรเทคเขาเราจะยิ่งรู้เลยว่าเราต้องระวังฮะเด็กหล่นจากมือเราไม่ได้มันจะยิ่งโฟกัสนี่คือเรื่องจริงครับนะแน่เลยใช่ไหมครับคุณยายดูแลลูกน้อยแล้วได้ลูกด้วยหรือในขณะเดียวกันบอกแอร์กว่าลองไปสัมภาษณ์แม่สักคนสิป่ะมีไหมฮะ
เมียเราไงเมียเราวันนี้จนถึง10โมงนะคะและ้วศาลาเพราะฉะนั้นใครที่อยู่เบื้องหลังก็จะได้รู้ตัวเชื่อว่าเลยไม่มีแม่ไม่มีโลกที่ไม่ยอมเป็นแม่ครับครับครับคือเมื่อจิตเพราะฉะนั้นเป็นแม่ที่พร้อมจะยากลำบากรับใช้ลูกเอาแค่ห่วงเขาแล้วเขาก็สื่อสารกับเรากระทุ้งท้องเราว่าแม่อย่าเครียดแม่อย่าเครียดเนี่ยพอกินแล้วมันจะมีลมด้วยตอนนี้ลมคุณยายเยอะเนี่ยแค่เนี้ยคุณยายเยอะเลยมันต้องช้านิดนึงจ้ะทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยเราอยากให้ทุกคนลองนึกถึงหัวใจของโพธิสัตว์องค์แรกของเราคือแม่เราเชื่อไหมผู้หญิงบางคนท้องเนี่ยต้องหยุดพฤติกรรมบางอย่างเพื่อลูกเขาก็ทำนะครับครับเด็กบางคนหมอพยากรณ์ว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้พอเขาเนี่ยนะฟังลูกเขาแล้วเขาเลือกที่จะเป็นแม่แม้แต่เด็กมันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่แม่บอกว่าแม่ให้ชีวิตแม่ไม่ฆ่าเขาก็เลือกนะเขาก็เลือกนะที่จะมีลูกที่พิเศษน่ะครับเนี่ยเราคือแม่กับหัวข้อแม่ให้ทั้งหมดแล้วแล้วเพศแม่มันไม่ได้อยู่ที่เพศหญิงอย่างเดียวนะนะครับผู้หญิงบางคนน่ะก้าวร้าวไม่เป็นแม่หรอกแต่ผู้ชายบางคนเนี่ยมีความเป็นแม่มันไม่ได้อยู่ที่เพศด้วยนะครับมันอยู่ที่วิธีการของการให้อภัยดึกซึ้งฟังนะสตรีคือสติสตรีคือสติใครมีสติคนนั้นจะเป็นแม่ในบอกได้ครับเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงความเมตตาความอบอ้อมอารีความอ่อนโยนไปด้วยหรือเปล่าครับลูกอันนั้นน่ะมันเป็นอิสซอรี่ที่ต้องมีเลยเนาะฮะถ้ามันมีหัวใจอย่างนี้น่ากลัวครับรักลูกมั้ยจิตมั้ยต้องดูแลอะไรเขาบางอย่างมาสู้นี่ครับครับใช่ครับชาคริตก็มาเป็นดาราในโครงการจิตประภัสสรครับในชื่อตอนเลยจิตประภัสสรแต่อันนั้นน่ะพ่อตายครับพ่อตายก่อนที่ลูกจะออกมาก่อนป้อนข้าวออกมาครับแต่ว่าพ่อเนี่ยตั้งชื่อลูกไว้แล้วไม่รู้ว่าเป็นลูกสาวด้วยแต่ตั้งชื่อว่าป้อนข้าวแล้วออกไปพ่อตายเฉยเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่ทำเป็นหนังเลยครับว่าขณะต่อขณะคุณไม่มีอำนาจต่อรองกับความตายนะคุณยายถึงบอกนี่ตัดติดแล้วนะ คุณยายถึงพยายามไม่สนใจสิ่งที่มันจะทำให้คุณยายไม่ทรงพลังละแล้วคุณยายจะกระโจนครับนี่คือครั้งที่3ที่คุณยายแสดงอาการป่วยคุณต้องระวังเพราะฉะนั้นความตายมันไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกต่อรองไม่ได้หรอกแต่เรามีเวลาเท่าไหร่เราอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นนั่นแหละเราบอกกับตัวเองได้เราต้องไม่ตายทั้งเป็นคือจริงๆนะครับใช่ที่มาแสดงหนังเรื่องนี้รู้เลยว่าหัวใจมันน่ะแม่เลยล่ะถามเขาสิครับคุณเด็กผมเชื่อในการแม่ยังไงยุคนี้แม่ที่ดีต้องไม่มองว่าลูกเราต้องเป็นอะไรดั่งใจเราแต่จงมีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นและให้อภัยเขาจะเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเราจะนอนตายตาหลับเลยเพราะเขาจะไม่มีความลับกับเราแต่ถ้าเรายังเป็นแม่ในยุคเราอย่างยุคยายก็เบบี้บูมครับยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมเราต้องให้อภัยเด็กยุคนี้เพราะเราไม่แบกเขาอะครับเราไม่แบกเขา
เราเนี่ยมีความเข้าใจในความเป็นเขาเขาโตได้อย่างเขาเราก็มีหน้าที่ไกด์เขาเมื่อเขาต้องการนั่นเองถ้าเขาไม่เข้ามาก็ไม่ต้องไปกวักมือเรียกเขาแต่ถ้าเขาเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วเขาเดินเข้ามาหาเราอย่าปฏิเสธการให้อภัยเขาและช่วยเขาแค่นั้นเองแค่นี้เองคือต้องเต็มหัวใจนะยอมรับในอย่ากลัวอย่ากลัวเด็กมันก็จะเป็นในเจนอัลฟามันก็จะเป็นแบบมันต้องสตรองอย่างมีสติจริงๆเพราะว่ามันมีอะไรที่นำไปสู่สิ่งที่มันดีก็ได้เร็วก็ได้ครับเพราะถ้ามันมีสติมันจะเรื่องมันจะไปดีหรือมันไปจริงจริงกับลูกได้เลยครับคุณยายพิมพ์เลยอ่ะแม่เจ้าอารมณ์ลูกก็เจ้าอารมณ์แม่งกลูกงกลูกเป็นแต่แม่เป็นแม่ไม่อยากเกี้ยวกาดแต่ลูกมันก็เห็นแม่เกี้ยวกาดแล้วด้วยความเกี่ยวขาดมันถ้าเป็นแม่จงรักลูกได้การเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะได้ลูกที่เห็นการเปลี่ยนแปลงและเป็นนักสู้แบบแม่ลูกเองเพราะเด็กคือครูอยู่แล้วครับที่นี่เด็กคือครูอยู่แล้วเด็กคือครูของเราอยู่แล้วนะคะที่นี่เรามีทั้งบ้านเรียนแห่งรักและสามติบ้านสายสัมพันธ์มาก่อนเลยคุณประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ตามมาจนเรามีโรงเรียนอนุบาลเรามีมหาวิทยาลัยโอ้โหเรามีโรงพยาบาลพูดอย่างเดียวเลยถ้ามีสติไม่บ้าครับขาดสติบ้างั้นแม่ขาดสติแม่บ้าได้แล้วหลานฉันจะบ้าไหมล่ะแล้วก็จบเลยอ่ะแค่นี้ก็บอกจริงป่ะเอาพูดได้นะจริงป่ะเออจริงไงแม่เป็นแม่ที่ต้องประคองครอบครัวมากนะครับครับจริงอ่ะลองตัวอย่างไหมเอาไมโครโฟนให้กระเสียอ่ะเชิญครับครับเดี๋ยวยายไม่ต้องตอบเพราะว่าเหลืออีก 3-4 นาทีเองเดี๋ยวแลนดิ้งคนความสุขเล็กๆแล้วเข้าเลยก็เป็นคุณแม่ที่มีลูกคนโตสมาธิสั้นแล้วก็เป็น LD ภาษาไทยแล้วก็เรียนไปยังไงเรียนรู้ชัดก็มีลูกคนโตแล้วก็ได้ทำงานลูกออกมาเขาก็เลยเป็นเด็กที่เป็นสมาธิสั้นนะคะแล้วเล่มสมเด็จย่าเห็นก็เลยสติใจแม่ก็แบบนั่งนิ่งมีสมาธิก็สวดมนต์ได้นานๆแต่ก็เราก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราทำมันขึ้นมาเองพอเรารู้หลักเราก็คนโตแล้วก็เลี้ยงเขาด้วยความอ่อนโยนไม่ตีแม้กระทั่งบางทีเขากัดเราอ่ะเพราะหันพลันเขากัดก็กอดเขาเราก็ไม่ตีเขาใช้กอดใช้ความอ่อนโยนเลี้ยงเขาแล้วก็เลือกโรงเรียนที่มีนักเรียนแค่7คนในห้องคือไม่เรียนเยอะแล้วก็เลือกครูที่เชี่ยวชาญในเรื่องโรงเรียนอนุบาลโดยเฉพาะเอาใกล้บ้านเรียน8โมง
แล้วก็จากเดิมที่เขาวาดรูปเป็นสีดำสีแดงตอนหลังก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองก็เป็นเด็กที่อ่อนโยนก็คือเรียนไม่เก่งแต่อ่อนโยนแต่เราก็ประคองเขาสอบตกไม่เป็นไรอย่างนักเรียนมี25คนเขาได้ที่23เราก็บอกเขาชนะอีกต้อง2คน yeah. ไม่ต้องซีเรียสนะคะแต่เราสอนเรื่องคุณธรรมเรื่องวินัยเขาเรื่องตรงต่อเวลาทุกวันนี้เขาจบปริญญาโทที่อังกฤษได้เกียรตินิยมอันดับ2 yeah. ส่วนลูกสาวเนี่ยที่เป็น LD ภาษาไทยที่ครูบอกเรียนไม่ได้หรอกครูไปสอบเข้าอยู่โรงเรียนนึงนะเขาบอกวันๆเธอให้ลูกทำอะไรเราก็บอกว่าก็เรียนจันทร์ถึงศุกร์ทำการบ้านเสร็จเสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนดนตรีเรียนแจ๊สแดนซ์เขาบอกว่าเธอจะสอนให้ลูกเต้นกินลำกินเหรอ เพราะเขาเรียนเขาเป็น LD ภาษาไทยแล้วเขาเรียนรู้ช้า ถ้าอยู่ในระบบเขาก็เลยไม่เรียนโรงเรียนนั้น ก็เลยออกแต่เขาเอาลูกคนเล็กเข้าได้ เขาก็เลือกแต่คนที่เรียนดี เราก็เลยลูกเรียนได้ปีก็ออกไปอยู่โรงเรียนที่ไม่ต้องเรียนหนักแต่เรียนรู้เขาเรียกพหุปัญญา3คนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้น้องแก้มคนกลางเนี่ยจบธรรมศาสตร์ Social Policy แล้วตอนนี้เรียนปริญญาโทอยู่ส่วนคนเล็กเนี่ยก็จบปริญญาโทละอายุ21ก็สรุป3คนก็จบโทหมดพวกนี้ไปอยู่อังกฤษหมดนะใช่ใช่ไปอยู่ที่อังกฤษไปอยู่อังกฤษนี่หลานยายหมดนะใช่ก็คือใช่ก็อยู่ที่เราเลือกนะคะให้เขาเป็นคนดีแล้วก็มีคุณธรรมมีความสุขใช่มีความสุขเขาไม่ควรจะต้องอัพเซตเพราะการตีราคาโดยคนอื่นแม้แต่เรื่องการศึกษาฐานะจริงแล้วเด็กพวกนี้เขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแหละเนี่ยนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าการต่อสู้ที่แม่จะต้องเข้าใจลูกแม่ให้ชีวิตแม่ต้องให้ทั้งหมดของชีวิตไม่ใช่เอาอารมณ์ของเราความอยากของเราเราต้องลดสิ่งที่เราอยากนี่แหละแล้วให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นอย่างเป็นสุขนี่ไงคือคุณแม่ตอบเธอก็ไม่ชัดเพราะเธอคิดว่าโอ้คุณแม่เป็นนักบวชก็นี่ไงลูกศิษย์คุณแม่เนี่ยทุกมาก็วิ่งมาเนี่ยแหละเนี่ยใช่มาตั้งแต่ลูกชายคนโตอายุ7ขวบก็สามคนอยู่ในนี้หมดเลยค่ะแล้วเอาปัจจุบันดีกว่าเอาปัจจุบันปัจจุบันหลานฉันมีความสุขไหมมีความสุขมากค่ะขยันมากขยันมากช่วยดูแลร้านทองมากโอ้สุดยอดเห็นไหมคะเห็นไหมคะได้ดังใจหมด3คนโดยที่ว่าที่คิดว่าจะปูเขาเรียนไม่เก่งก็ปูพื้นให้เขาอีกหน่อยจะสอนโรงเรียนเต้นให้เขาไปดูตึกดูอะไรให้เขาเป็นครูสอนเต้นพอไปถึงนั่นบอกไม่เอาหนูจะช่วยธุรกิจก็ไปเรียนกลายเป็นประเภทนักสังคมสงเคราะห์ไปเลยยายแก้มท่านรู้ไหมว่าธุรกิจเขากี่พันล้านสาธุสาธุมันไม่ดูธุรกิจมันไปดูอะไรแต่ถ้าเผื่อมันจะไปเต้นก็ต้องให้มันเต้นใช่คือจริงๆตั้งใจคือมันมีตัวเลือกอยู่อย่างนี้เลยตั้งใจให้เขาจริงๆเราก็อยากให้ลูกมาดูธุรกิจจริงป่ะใช่ใช่ใช่แต่ความอยากคือในใจแต่พอเราไม่ปฏิเสธมันอยากจะไปเปิดโรงเรียนเต้นเอาไปก่อนลูกอ๋อใช่แต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้มันอยากเลี้ยงแมวเราบอกไม่เอาต้องเลี้ยงหมารอดไหมใช่ไม่รอดไม่รอดแล้วมันก็กลับมาหาเราเองน้องเบสเพราะมันเห็นเราเนื้อน้องเบสชอบพี่เกลือมากอยากเป็นผู้กำกับลูกชายชอบสรัญญูมากพอถึงจุดนึงไม่เป็นละเพราะว่าเขาบอกมันยากเขาต้องไปเรียนอเมริกาเขาบอกขายทองดีกว่าไม่ดิ้นรนอันนี้คุณแม่เล่าให้ฟังว่าในที่สุดเด็กจะกลับมันจะกลับมาเองโดยธรรมชาติใช่อันนี้เล่าให้เห็นเป็นภาพไม่ได้พูดเรื่องฐานะรวยไม่รวยใช่แต่แม่ต้องอดทนมากไหมเอากลับมาที่แม่ก่อนอดทนมากมากสุดๆดูที่แม่เรียกว่าสุดยังไงเอาแม่ต้องเปลี่ยนไงเอาตายจากใจร้อนต้องใจไปไงใจเย็นร้อนมากนะฮะร้อนร้อนมากร้อนนะฮะฆ่าได้เลยนะใช่ใจร้อนมากหัวยาได้ทำอะไรเจอการตีมาแล้วรู้ตัวรู้ตัวแต่ได้กลับมาไหมได้กลับมาได้กลับมาความร้อนไม่ได้เขากลับนะไม่ได้ก็คือเทคนิคการได้ผัวกลับทำไงจะได้ฟังก็รูปแบบอยู่ที่ปากต้องใจเย็นใจเย็นคือใจเย็นใจเย็นแล้วเข้าใจแล้วก็ให้อภัยสิ่งหนึ่งที่บางทีเราไปแบบดีกับคนอื่นทุกคนทั่วไปเนี่ยแต่เราไม่ให้อภัยคนที่อยู่กับเราทั้งชีวิตเนี่ยมันก็ส่งผลไปที่ลูกนะคะการที่เราทะเลาะกับสามีแล้วเรามีประเด็นกันอย่างเงี้ยเด็กเขามองเราอยู่แล้วเราก็เห็นลูกชายเนี่ยก็กลายเป็นคนที่ไม่มั่นคงในความรัก
เราก็มันมองเห็นน่ะมันเห็นภาพมันทุกอย่างมันสะท้อนกลับมาหมดค่ะไอเราก็ไม่เป็นไรเราก็เก่งเราตัวรอดได้นะไม่เห็นต้องแต่ว่าสิ่งที่เราสร้างเข้ามาคือลูกสาวคนกลางเขาพูดอยู่คำหนึ่งเขาก็แรงไหมแรงแต่ว่ามันโดนใจเราเขาบอกว่ากลับมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำไว้ฉันจะให้รางวัลตุ๊กตาทองหลังฉันคนนี้เลยคนกลางคืออันนี้มันฮาร์ดคอร์เลยใช่ไอ้คนเนี้ยแล้วเขาจะพูดในสิ่งยูมีฉันคือต้องรับผิดชอบฉันใช่นั่นไม่ใช่หมายถึงว่าไปหาสมบัติให้ฉันใช่ไม่ใช่เขาเคยที่จะซัพพลายกันเลยนะแบ่งสมบัติกันเลยนะใช่ใช่แต่เขาต้องให้อภัยเพราะว่าลูกครอบครัวเพราะเราเลือกแล้วเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เราพยายามถึงสุดหรือยังถ้าเราพยายามถึงสุดแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้เนี่ยก็ต้องปล่อยอันนี้เราพยายามถึงสุดแล้วอย่างเรายังไม่พยายามเพราะเราไม่ได้ให้อภัยตัวเราแล้วก็ให้อภัยสามีถามว่าเขาผิดไหมมันไม่มีใครผิดไม่มีใครผิดเขาก็ไม่ผิดเราก็ไม่ผิดเพราะว่ามองที่ตัวเราเราดูแลเขาดีมากไหมดีพอไหมอ๋อเราทิ้งเขาเราไม่ได้ดูแลเขาเราหมดแต่ทำมาหากินใช้อารมณ์ใช่ใช่เขาก็ต้องไปหาคนอื่นแน่นอนผู้ชายคนไหนไม่อยากอยู่กับไฟไม่อยู่หรอกใช่ไหมใช่ใช่แล้วพอดีพอกลับมาเข้าใจเขามาไหมมาลูกก็ดีลูกก็ดีลูกก็ธรรมดาเหมือนเราเป็นเพื่อนกันถ้าเราคุณแม่เคยสอนอย่างอยู่ในห้องถ้าเพื่อนคุยกับเขาไม่ชอบเขาก็ไม่อยากอยู่กับเราแค่คนใกล้ตัวก็พอเราก็เลยกลับมาคิดว่าเอออะไรเราต้องยกเขาเราต้องคิดว่าเขาเก่งเป็นผู้นำชีวิตเราคือยกเขาอะยกเขาในที่นี้หมายถึงว่ามองในสิ่งที่ดีของเขาทั้งหมดแล้วเราก็มาพิจารณาตัวเราว่าเราเป็นคนเลือกเขามาแล้วเลือกเองเลือกเองแล้วลูกก็ไม่ได้รู้เรื่องไม่งั้นต้องกลับมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกใช้เวลานานไหมครับกว่าจะคิดได้ว่าฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปยี่สิบปียี่สิบปีใช่แต่ก็ต้องขอบคุณสามีนะเพราะเขาก็รักเรามากเขาก็ต้องอดทนกับเราอดทนมากถ้าเกิดเป็นผู้ชายคนอื่นเขาไปแล้วมีเงินขนาดนี้อ่ะไปอยู่ทำไมอ่ะแต่พอเขารักลูกแล้วรักเราใช่ไหมเขารักเราเราก็มาทบทวนว่าโอ้เราก็ร้ายกับเขาเยอะเนาะร้ายก็ร้ายเรียกว่าก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาทนเรามากว่าจะถึงประโยคนี้นะคุณแม่อยากนี่ไม่มีเตรียมเลยนะคะไม่เคยพูดที่ไหนนะพูดรายการแรกแล้วไม่มีใครรู้ตอนนี้รู้ทั่วประเทศไทยแล้วก็เป็นกุศลนะลูกค้าร้านทองทั้งประเทศรู้ไหมแล้วรู้หมดแล้วไม่หรอกคืออย่างนี้วันนี้เขาโทรเข้าไปตอนคุณแม่เป็นลมคือคุณแม่รู้สึกอาการของตัวเองเนี่ยมันต้องระวังอ่ะเพราะเราเริ่มบวมคือเมื่อวานนี้มันโหลดมากคือเรื่องเดียวเลยคือไม่ได้พักก็มันเป็นตั้งแต่วันพุธพฤหัสวันศุกร์หมอก็สั่งไปแล้วว่าพักโอ้โหวันเสาร์อัดเข้ามาซะ คุณแม่ก็มันร่างกายมันไม่ไหวมันก็แสดงการต่อต้านบวมที่เห็นเนี่ยเป็นลมมือสั่นเลยเขาก็โทรไปพอดีว่าวันนี้หนูมา เอาสตางค์มาลูด 200,000 แม่ก็เฉยๆ เพราะว่าตอนนั้นกำลังหายใจอยู่อะว่าเดี๋ยวค่อยลงเธอรอก่อนเสร็จแล้วเขาก็คงเห็นคือจริงๆเธอรู้ยังว่าใครที่เกี่ยวกับพระอริยะธาราต้องทำคุณธรรมเขาเป็นผู้หญิงคนแรกที่อุ้มพระอริยะธาราองค์ 2,000 ปีไปที่ร้านทองของเขาแล้วหาช่างทองทำมาจนส่งคุณแม่วันที่มาส่งคุณแม่เนี่ยคือวันที่คุณแม่บอกว่าถ้าเราแต่งองค์ท่านเสร็จเราทำสาวิกาสิกขาลัยมหาวิทยาลัยนะตึกที่เธอไปอยู่กันนั้นน่ะเสร็จแล้วคุณแม่ก็มีนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนสาวิกาสิกขาลัยเพราะสาวิกาแปลว่าผู้หญิงตอนนั้นคุณแม่ก็คิดว่าเราจะช่วยผู้หญิงให้มีสติแล้ววะผู้หญิงมีสติมันต้องไปเป็นเมียที่มีสติมันต้องไปเป็นแม่ที่มีสติเพราะเรามันบ้านของผู้หญิงสติคือสติแล้วก็คิดอย่างนั้นเราก็ช่วยเขาแล้วเราก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งนี่ลูกเล่าลูกฟังคุณแม่เล่าแล้วจะรู้ว่าความอดทนของผู้หญิงไม่เคยมีขาดทุนไม่เคยมีคำว่าขาดทุนแม่ที่อดทนและให้อภัยได้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่รักเสมอไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนที่ใช้ความก้าวร้าวแล้วจะได้ใจของผู้ชายที่รักเขาจะกลัวเราครับไม่กลัวก็แล้วกลัวแล้วเขาอยากอยู่ใกล้ไหมไม่เขากลัวก่อน
ลัวเสร็จแล้วจิตมันจะเป็นยังไงฟังก่อนนะฟังก่อนนะผู้ชายที่ฆ่าเมียตัวเองนะที่อยู่ในคุกแคลิฟอร์เนียเขาตอบคุณยายว่าเพราะเขากลัวเขาจึงทำลายอย่าให้ใครมากลัวเราเพราะจะทำร้ายเราได้เลยมันโกรธพอกลัวแล้วมันจะหาวิธีการทำร้ายกำจัดสิ่งที่มันกลัวเขานี่ตายเลยไม่ได้ขู่แต่เข้าไปช่วยที่แคลิฟอร์เนียลินซี่แวกเนอร์พาคุณแม่เข้าไปมีผู้ชายที่ติดคุกเพราะทำร้ายเมียของตัวเองอยู่ข้างหน้า20คนฉันนั่งคุยกับผู้ชายตอนนั้นถามประโยคเดียวว่าคุณทำร้ายเมียคุณเพราะอะไรก็พูดผู้หญิงพูดมากไม่รู้เรื่องงี่เง่าเจ้าลมมันก็พูดไปคุณแม่ก็ฟังนะคะคือแม่ไงเหมือนเขาเป็นเขาได้ตายตายนะคุณแม่ก็ถามอีกเข้าใจเข้าใจแล้วหายใจลึกๆแล้วกลับไปถามตัวเองลูกว่าตอนที่ทำอ่ะรู้สึกยังไงฟังใหม่นะตอนที่ทำอ่ะความรุนแรงอ่ะที่ทำร้ายผู้หญิงรู้สึกยังไงมีอเมริกันคนหนึ่งล่ำบึกเลยยืนขึ้นครับกลัวพูดเลยกลัวตอนที่ทำเนี่ยกลัวแม่นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายถ้ามันมีความรุนแรงคือมันกลัวกลัวความสูญเสียด้วยนะกลัวความจากพรากด้วยกลัวไม่เขาจะกลัวแหละมันกลัวคืออวิชชาพระอริยธราจึงมีปัญญาขจัดความกลัวท่านจึงเป็นแสงสว่างแห่งความรักนี่ไงกำลังเล่าเรื่องคุณธรรมจากธงมนต์ที่ยกอยู่เนี่ยปิวอยู่เนี่ยร้อนๆก็ขึ้นไปนอนเลยปะไปทิ้งไอ้สันดานของเราที่จะให้คนอื่นเขากลัวออกไปได้แล้วถ้าเราอยากให้เขากลับมานะแล้วเขาควรจะกลับมาด้วยความสมัครใจไหมเขาควรจะกลับมาด้วยความรู้สึกว่าขอโทษนะเขาเสียใจอ่ะหรือเขาต้องกลับมาเพราะว่าเขาผิดคนที่ผิดที่มันรุนแรงมันไม่เสียใจหรอกลูกมันสะใจเธอมีปัญญาเธอต้องรู้ถ้าเธอเปลี่ยนเขาแล้วเธอไม่เปลี่ยนตัวเองไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เธอหรอกเขาจะไปมีอะไรเพราะเขาไประบายความอ่อนแอของเขาครับผู้หญิงจำนวนมากที่ต้องซัพพอร์ตความอ่อนแอของผู้ชายที่กลัวให้อภัยกันเถอะลูกคุณแม่ก็สอนได้อย่างตรงไปตรงมาเธอจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเรื่องเธอแต่คุณแม่ขอบอกว่าไม่มีสคริปต์วันนี้แต่สิ่งที่ลูกศิษย์คุณแม่คนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระอริยธราแล้วใช้คุณธรรมของพระอริยธราใช้ปะใช่ค่ะมันจะได้ใช่ไหมเวลาที่แบบโกรธมากๆหรือเครียดมากๆก็จะเอาหน้าผากไปแตะที่เท้าอริยธราที่ร้านที่บ้านบริษัทมี2องค์ครับที่ออฟฟิศกับบนห้องชั้น2ห้องประชุมก็จะเข้าไปแล้วก็จะเขาเรียกจุดเทียนแล้วก็จะเข้าไปเหมือนหายใจลึกหายใจลึกลึกหายใจลึกลึกแล้วก็คนจุดเทียนหายใจแรงเทียนก็ดับอ่ะใช่คือฉันเนี่ยเป็นเทคนิคเลยลูกก็จะชอบเอาน้ำผากเนี่ยไปแตะที่เท้าองค์อริยตาลาครับอดทน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 มันพอออกมาแล้วมันเบาอ่ะมันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งนะที่เราเป็นคุณธรรมที่เรายึดเหนี่ยวกับองค์อริยตารานะคะก็วันนี้เป็นวันแม่เพราะว่ามาครั้งแรกก็เห็นเลยเห็นคือมันไม่มีเรื่องอะไรที่คุณแม่เคยบอกว่าบังเอิญนะก่อนหน้าเนี่ยที่มาเจอองค์อริยตาราที่นี่ไปเที่ยวเนปาลแล้วก็ไปเจอแล้วก็แบบก็รู้อ่ะรู้จักเพราะว่ามีวิทยากรบรรยายเรื่องนี้เยอะพอหลังจากนั้นไม่กี่อาทิตย์ก็คุณแม่ก็บอกเนี่ยเปล่ามาก็เลยถวายทอง1กิโลทำขึ้นมาให้ช่างมาแล้วก็เอาไปแล้วก็ทำนะฮะก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องมาเรื่อยๆเรื่อยๆทำกุศลเรื่อยๆมันก็มีอะไรที่แบบเป็นอุปสรรคแล้วเราก็ผ่านมันไปได้ทุกครั้งแต่อุปสรรคแต่ละครั้งเนี่ยมันใหญ่มากมันใหญ่สำหรับเราทุกๆเรื่องแต่มันเราก็ผ่านไปได้คุณแม่เนี่ยตอนนั้นน่ะที่จะเปิดตึกที่ตรงตึกจะอยู่ตรงวังบุรพานะตึกเซ็นทรัลเก่าเนี่ยช่วงนั้นก็ปัญหาหนักเยอะหลายเรื่อง
แต่ซ่อมไม่ได้สักทีหนึ่งมีปัญหากับแฟนความคิดเห็นไม่ตรงกันมันไม่ผู้รับเหมาก็งองแงราคาตกลงกันไม่ได้ด้วยภรรยาเอาอย่างนี้สามีเอาอย่างนี้เชิญคุณแม่ไปคุณแม่มาปิดบัญชีให้หน่อยใช้คำว่าปิดบัญชีเพราะตึกมันใหญ่มากไงเขาตีราคามาสูงมากแฟนก็ทำใจไม่ได้ครับซึ่งถามมีสตังค์ทำไหมมันมีแต่เขาไม่เคยจะต้องมาซ่อมอะไรที่มันมหาศาลอย่างนี้แต่เราก็บอกเขาไปบอกว่าเชื่อสิคุณธรรมที่เรามีองค์อริยตาราที่เราบูชาเนี่ยบอกเขาเลยว่าตึกอันนี้ซื้อมาแล้วซ่อมปีหนึ่งทุนคืนนี่คืนค่าตึกค่าทุกอย่างนะครับเขาก็งงว่าเราทำได้ยังไงเราก็บอกทำได้เชื่อมั่นครับก็เชิญคุณแม่ไปพูดรับเหมาจากที่แข็งนะเข้าไปในคุณแม่อุ้มองค์อริยตามาที่ตึกตอนนั้นยังไม่ตกแต่งนะเข้าไปที่ตึกปุ๊บพูดรับเหมายอมทุกอย่างยอมทุกเรื่องสามีก็ยอมเซ็นปุ๊บหลังจากนั้นปีหนึ่งซ่อมเสร็จปีกว่าแล้วพอเราเปิดได้ปีนึงมันก็คืนทุนจริงๆคือคืนทุนนี่คืนค่าตึกค่าซ่อมนะอันนี้ไม่ได้โม้ไปดูได้ที่ร้านครับสรุปคือคุณยายไปปิดบัญชีจริงๆนะไปปิดบัญชีภาษาวัยรุ่นคุณยายไปมูฟออนคือจริงๆคุณยายเอาความเป็นแม่ไปและแค่เพียงเรามองมันอย่างกรุณาเราจะตั้งแง่ไงการที่เราไม่ยอมใครเราจะมีแง่เราจะมีเหลี่ยมไปดูเหอะก็จะเอาเหลี่ยมเนี่ยตึ๊ดตั๊ดตึ๊ดตั๊ดเขาก็มีเหตุผลเพราะเงินมันเยอะซื้อทั้งตึกเก่าทำเลที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยตกแต่งอย่างดีที่สุดเพื่อจะให้มันเป็นที่สุดของร้านทองก็สุดๆรวมทั้งเหลี่ยมมันก็คมมากคุณแม่ก็แค่ไปเตือนตบไหล่ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการความสุขใช่ไหมไม่ใช่ความสวยใช่ไหมคุณแม่แล้วพูดรับเหมาคนนี้นะคะทำตึกหนูเสร็จนะไม่ทำให้ใครเลยเขารับเหมาที่เป็นตึกเป็นพันๆล้านของเรากระจอกมากสำหรับเขาเขาทำเพราะว่าคุณแม่นะโอ้โหสาธุเขาน่ารักมากบริษัทเนี้ยครับตอนนี้ไปทำเป็นโรงแรมแต่เริ่มไล่นะครับคุณยายครับตอนนี้สาธุค่ะสาธุนะคะขอบคุณนะครับโอ้โหได้เห็นแบบตัวอย่างแบบชัดเจนแบบอย่างนี้เลยก็คุณแม่ก็อุ้มภรรยาธาราเข้าไปเลยอ่ะในตึกนั้นอ่ะยังไม่เสร็จเลยที่จริงจะให้เขาตอนที่ตึกเสร็จขึ้นว่าเอาตอนนี้แล้ววะเพราะมันไม่สุกอ่ะท่านไปมันต้องเย็นแหละแล้วก็จากนั้นมาเขาก็ทำบุญมาโดยตลอดไม่ว่าคุณแม่จะยกยอดฉาบที่พุทธคยาที่นี่หรือที่ไหนองค์ดำด้วยคุณแม่สร้างองค์ดำเดี๋ยวตายต้องไปแล้วที่นั่นเพราะองค์ดำไปสร้างใช่น่ะไปแล้วคือสรุปแล้ววันนี้นะคะของจริงตัวจริงมาไม่มีคิวแล้ววันนี้ก็ไม่ได้โทรตามคุณแม่ไม่ได้โทรเขาตั้งใจมาแต่เขาได้เห็นคุณแม่เป็นลมแล้วเขาเห็นคุณแม่ว่ามันเวิร์คฮาร์ดเกินไปแล้วก็เลยต้องมานั่งอยู่ตรงนี้มันถึงมานั่งตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรบังเอิญทุกครั้งที่ใครจะอยู่ตรงไหนก็โดยไม่บังเอิญงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะจบรายการของเราแล้วเราจะเข้าไปเพื่อที่จะพูดต่อว่าเฮ้ยหลังโควิดอย่างนี้จะเอาตัวรอดได้ด้วยอะไรและอันนั้นแหละค่ะคือการยกใจของยืนยันให้ทุกคนสบายใจด้วยว่าคุณยายหายดีขึ้นแล้วนะฮะถ้าแสดงธรรมทุกคนยังลมอยู่ไหนยังไม่รู้ก็พยายามเตือนคนที่ดูแลว่าเฮ้ยตะติไม่ได้ไม่รอดเธอกล้าเหรอที่จะเสี่ยงที่จะไม่มีคุณแม่เธอยังไปกันไม่รอดเพราะฉะนั้นเธอต้องดูฉันสุดท้ายเลยอ่ะเราปิดรายการเดี๋ยวเราจะย้ายเข้าไปวันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจิตประภัสสรไปด้วยกันเลย บทนี้สำคัญหวังว่าวันนี้ชีวิตของคุณต่ายพอเป็นประโยชน์สาธุก่อนสาธุสาธุสาธุวันนี้เธอทำบุญใหญ่เลยสาธุเธอทำให้หลายคนเปลี่ยนใจกลับไปมีครอบครัวที่ดีเลยนะหลายคนอาจจะกลับไปแบบคือดีกับสามีได้เลยนะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนผมเชื่อว่าหลายคู่เลยครับฟังแล้วผมโอ้ใครจะให้สาธายเป็นที่ปรึกษาได้เลยนะผ่านมาแบบเธอเลยดีจังขอบคุณยินดีครับสาธุอนุโมทนาขอบคุณหลานขอบคุณหลานทุกคนในท้องของแม่นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะปิดตรงนี้แล้วเราค่อยไปเปิดธรรมะสวัสดีสอนเอาตัวรอดได้ด้วยการสังวรด้วยอะไรนะคะวันนี้ลาไปก่อนครับรายการธรรมะสวัสดีนะฮะสวัสดีครับคุณยายหายแล้วเหงื่อออก
ลูกสาวคนเล็กอ่ะเป็นต่อตั้งแต่เ